สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางบนถนนสายสุเทพซึ่งอยู่ด้านหลังของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อสุดถนนสายนี้จะเป็นทางแยกให้เราเลี้ยวซ้ายไปตามถนนถนนสายนี้อาจจะไม่กว้างมากนักแต่ก็สามารถเดินทางได้แต่ละโค้งแต่ละทางแยกจะมีป้ายบอกว่าเราจะไปบ้านหลังหนึ่งซึ่งจะมีงานศิลปะทางด้านจิตรกรรมอันวิจิตรและสวยงามซึ่งที่นั่นก็คือสถานที่เราจะไปในวันนี้ชื่อว่าบ้านร้อยทวารบาล นั่นเองนะครับมาถึงแล้วครับด้านขวามือข้างหน้านี้หน้าที่นี้มีชื่อเรียกอย่างเต็มที่ว่าร้อยทวารบาลบ้านเทวาลัยตั้งอยู่ที่ถนนสุเทพหรือที่เรียกว่าสุดถนนด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองภายในตัวบ้านจะประกอบไปด้วยบานประตูรวมถึง100บานมากมายทีเดียวนะครับเราจะค่อยๆชมศิลปะอันงดงามที่อยู่ที่ตัวบ้านที่ช่างได้รังสรรค์วาดขึ้นมาโดยช่างวาดภาพตามแบบโบราณที่ปรากฏตามวัดต่างๆหลายๆแห่งในประเทศทั้งหมดทำลงบนเนื้อไม้เขียนสีผนึกทองคำจากนั้นวาดภาพเทพต่างๆอย่างวิจิตรการตาจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับที่นี่เป็นตำหนักเทพหอศิลป์จิตรกรรมไทยซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมงานศิลปะไทยชั้นเยี่ยมสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในสถานที่นี้ก็คือมีพระพิฆเนศปางยืนสามเศียรหรือที่รู้จักกันว่าเป็นพระพิฆเนศองค์สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งทำจากไม้ตะเคียนทองท่อนเดียวมีความสูงถึง6เมตรน้ำหนักประมาณ5ตันขอให้ผู้เข้าชมได้ชื่นชมและก็ดูงานศิลปะอย่างอิ่มเอมนะครับ